้นะคะเราจะมาตะลุยกินกันที่บางแสนโตชินนั่นเองที่นี่นะคะก็จะเป็นตลาดเปิดใหม่เลยนะคะทุกคนเป็นตลาดญี่ปุ่นนะคะโอ้โหบอกเลยนะคะว่าน้องฟิวไปดูรีวิวมาเนี่ยของกินเยอะมากงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างก็ตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะครับสวยนะแม่เขาจัดสวยมากเลยนะใช่ก็คือทุกร้านอ่ะจะเป็นเหมือนแบบว่าตามซอยเล็กๆของญี่ปุ่นอะไรงี้เคยไปเหรอไม่เคยดูใน TikTok เอาโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราเดินดูเลยดีกว่านะครับนี่มาญี่ปุ่นต้องมีอะไรกาชาปองใช่เหรอคะ100บาทแม่อันนี้จะเป็นกาชาปองอันนี้เป็นโปเกมอนใช่ไหมคะแม่เดินบอกว่าเดินมาไม่ทันไรเลยที่แม่หิวแล้วใช่ก็หิวอยู่นะแต่เดินได้คือที่เดินมาคือแบบทุกมุมถ่ายรูปได้หมดถูกต้องเหมือนแบบอยู่ญี่ปุ่นจริงๆใช่ดูประตูร้านเขาแต่ละร้านเป็นไม้นะแม่เนาะขนมทุกคนคือมันน่ารักมากเลยนะมาดูโอ้โหแม่แม่ดูดิเค้กนมสตรอเบอรี่ชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนลาวานมหวานลูกต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆนี่แม่สนใจร้านนี้มากเลยเนี่ยอันนี้เป็นร้านชื่อว่าซอนนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบเป็นข้าวเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นข้าวที่อยู่ในถ้วยอ่ะเดี๋ยวอยากทานร้านไหนเดี๋ยวแวะมาทานแล้วตอนนี้ขอเดินดูก่อนนะดูข้างๆเห็นอะไรขนมหวานว้าวอาย่าฮาวนะครับนี่ลูกฟิวไฮไลท์หมาชิบะเออถ่ายรูปสิลูกนี่ชิบะชิบะร้านกิ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 ชีสเค้กใช่มั้ยใช่อ่ะนี่เลยนะครับน้องหมาชิบะอยู่นี่เลยน้องน่ารักมากอันนี้มันจะเป็นร้านชีสเค้กนะคะทุกคนใช่อันนี้ต้องซื้อเป็นก้อนเลยอ่ะดูไหนคะนี่นี่มาดูหน้าร้านดูหน้าร้านอารมณ์ประมาณไหนนี่อะไรเหรอคะอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็จะปั๊มลายน้องหมาชิบะอ่าใช่แล้วพี่เขาแบบร้านนี้เขาเก็บโมเดลด้วยนะฟิวอ่ะเก็บอาการนะแต่ดูแม่ดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยทาโกยากิดูแม่ตื่นเต้นเนี่ยฟิวทาโกยากิเราได้มาญี่ปุ่นจริงๆอ่ะเอออ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันเอา6ลูกค่ะ6ลูก79บาท12ลูก129บาทได้แล้วนะคะทุกคนนี่ทาโกยากิร้าน The Base of Taco นะคะทุกคนหน้าตาน่ากินมากใช่ร้อนร้อนมากเลยแม่โอ้ช่ำๆแล้วมีน้ำหรือเปล่าเออมันไม่เผ็ดแต่ว่ามันร้อนนะค่อยกัดนะอย่ากัดทำโอ้ร้อนนะร้อนก็สดๆร้อนๆจากเตาเลยคือฟิวอร่อยไหมอร่อยนะแล้วมันร้อนแบบพร้อมที่เขามึงขึ้นเลยแม่กินไหมแม่รีเควสมาเลยนะเมื่อกี้แม่บอกเฮ้ยกินหน่อยใช่ร้อนนะเฮ้ยเขาแบบเน้นๆเลยนะแม่นะหอมหอมซอสมากอร่อยมากใช่อร่อยมันไม่ได้หวานแบบหวานอย่างเดียวมันมีรสอื่นด้วยใช่แต่มันร้อนนะคะทุกคนต้องรอหน่อยของร้อนร้อนเลยเตาเลยว่างั้นแต่อร่อยนี่แม่เจออะไรอีกอ่ะโอเด้งโอเด้งร้านโอเด้งนี่เลยนะครับร้านนี้เลยนะชิมุระโอเด้งนะครับแต่ร้านสวยมากฟิวมาดูกันเลยมีอะไรบ้างแม่ราคาเป็นไงนี่ราคาตังค์เลยพ่อ55เป็นหัวชิกูวะเต้าหู้นะพวกนี้3แล้วแต่นะฮอมกนี่55นะครับผักกาดห่อหมูนี่45นะราคาก็ดูได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะกินอะไรเลยครับผมถ้าเพียงสนใจไหนเลือกได้เลยค่ะแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเขาจัดร้านได้สวยมากเลยนะครับพร้อมบริการตัวเองใช่อยากกินอะไรหยิบเอาค่ะอ่ะดูเลยแม่ว้าวอันนี้อะไรอ่ะฮอมกแล้วราคาก็ดูจากด้านล่างได้เลยใช่ไหมใช่ต้องพูดว่าแม่ใช่ค่ะเดี๋ยวให้ไปเดินเลือกเลยนะครับอันนี้คืออะไรก่อนนี่พลิกแน่เลยเป็นทาบาสโก้ค่ะลูกค้าอันนี้เผ็ดมากเลยแม่นี่นะคะทุกคนตอนนี้โอเด้งของเราก็ได้แล้วของน้องฟิวก็จะมีเป็นหัวไชเท้านะคะมีเป็นตัวโอเด้งอันนี้แล้วก็มีเป็นลูกชิ้นอันนี้ชื่อนารูโตะทุกคนอันนี้ของน้องฟิวของแม่ก็มีต้มหูปลานะคะแล้วก็มีเป็นชิกุวะแล้วก็เป็นโอเด้งเหมือนกันน้ำซุปร้อนๆเลยเขากินไงแม่กินได้เลยแล้วก็สดน้ำซุปใช่พี่บอกเลยนะว่าอันนี้น้องฟิวเคยขายด้วยตอนอยู่ที่โรงเรียนแล้วอร่อยไหมอร่อยอยู่มากเดี๋ยวต้องเชื่อไหมไม่จริงขายหมดเลยน่ะอร่อยมากรสชาติเป็นไงแม่
เป็นไงบ้างร้อนวันนี้เรากินแต่ของร้อนเนี่ยแต่ว่าน้ำซุปเขาหอมมากเลยนะหรือว่าถ้าใครแบบกลัวจืดก็ปรุงมาได้เดี๋ยวจะให้พ่อชิมแบบไม่ต้องปรุงคืออร่อยมากเพราะว่าเขานุ่มนะรสชาติเขาดีอ่ะอร่อยไม่ต้องปรุงเลยอ่ะไม่เดินบอกถูกใจสิ่งนี้นะโอเคเดี๋ยวขอท่านก่อนเดี๋ยวไปเดินต่อนะครับหลังจากที่เรานะคะกินโอเด้งเสร็จเนี่ยเรานะคะจะไปหาเครื่องดื่มหวานๆกินกันนะคะแล้วข้างหลังของเราเนี่ยก็จะเป็นบางแสนโตชินสเตชันนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นเหมือนว่ารถไฟฟ้าว้าวนะคะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเดนชาคาเฟ่ไปเดี๋ยวขึ้นไปดูกันดีกว่านะครับนี่เขาจำลองแบบรถไฟฟ้าเลยไหมเนี่ยทางขึ้นเลยปะทางไหนครับพี่ทางออกทุกคนแต่ว่าทางนี้ทางสั่งน้ำเราไปฝั่งนี้มาไปนี่ตรงนี้มีอะไรอ่ะเหมือนเส้นทางการเดินรถเลยฮาชิโอะฮาชิโอจิดูไว้ดูไว้โอมากาวะโออะไรนะอ่านไม่ออกโตเกียวอยู่นี่โตเกียวอยู่นี่แล้วก็ไหลมาเต็มไปหมดเลยไปจริงๆอะนะอันนี้เหมือนยืนซื้อตั๋วใช่ไหมใช่จำลองแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นรถไฟได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมรถไฟมาแล้วได้มาแล้วได้อันนี้ไม่ใช่ค่ะต้องเดินไปอีกอุ้ยขึ้นรถไฟทุกคนอุ้ยมุมนี้สวยมากเลยฟิลไปเดี๋ยวเข้าไปเลยนี่อยู่บนรถไฟเฮ้ยๆจับไว้ดีๆนะต้องโหนอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะใช่หรือนั่งก็ได้นะจ๊ะดีไซน์ดีมากเลยนะแม่ใช่ไม่ได้ยินเสียงไฟวิ่งด้วยได้วิ่งอยู่แต่แบบว่ามันไม่กระเทือนโครงเพลงหน่อยโครงเพลงหน่อยให้เหมือนหน่อยโยกแบกไปเลยไหมใช่แล้วพี่เขายืนขำเลยเขามาเล่นอะไรกันครับเนี่ยพี่แม่นั่งละเออเดี๋ยวถ่ายรูปให้ด้วยอันนี้วิดีโอค่ะไม่ต้องแอคเดี๋ยวค่อยไปขายต่ออันนี้นั่งทานในนี้ได้เลยป่ะได้อ๋อนั่งทานในนี้ได้ด้วยนะครับเย็นนี่แล้วมันจะไม่หกเหรอรถไม่หกอุ้ยเรามีพรสวรรค์ไงกินแล้วไม่หกใช่อันนี้นะคะก็จะเป็นคาราเมลมิลค์ของน้องฟิลเป็นนมคาราเมลแล้วน้องฟิลชิมไหมค่ะรสชาติเป็นไงหอมคาราเมลมากค่ะน้องฟิลมันเป็นแบบว่านมสดแล้วก็มีคาราเมลของแม่ชาพีเป็นไงแม่ความเปรี้ยวอร่อยนะไม่ใช่หอมพีชนะอร่อยนะมาไหนชิมซีหอมตอนนี้นะคะเมล่องปังเราได้แล้วนี่เป็นไอศครีมนะคะดูน่าทานมากเลยฟิลใช่แล้วนี่คือร้อนๆเลยนะเมล่อนปังมันคืออะไรเอ่ยมันก็เป็นขนมปังแบบที่เขาคิดกันนะที่มันเป็นแบบมันมีสีเขียวๆบางอันมีไส้บางอันไม่มีไส้อ่ะตรงนี้แม่ดูได้ง่ำไปแล้ว1คำตรงนี้ครับทำไมจะแบบกรอบๆทุกคนมันไม่แบบว่าเหมือนเป็นขนมปังผสมตัวคุกกี้อะทุกคนกรอบๆใช่ไหมใช่แล้ว
นี่ไม่เคยกินใช่มันอร่อยนะพ่อตั้งแต่กินมาคือแบบมันอร่อยทุกร้านหรือว่าเราหิวก็ไม่รู้แต่อร่อยนะนี่ทุกคนตรงเนี้ยมันจะเป็นคุกกี้เนี่ยตรงเนี้ยที่มันกรอบๆอ่ะอืมอ๋อฟินใจใช่ไหมใช่ลงมาแล้วแล้วก็กลับมาอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปโซนไหนต่อน้องฟิวไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นนี่เป็นร้านอะไรคะเป็นฟิวเหมือนแบบว่าเป็นซาซิมิอะไรอย่างงี้ทูน่าแซลมอนอะไรอย่างงี้ว้าวร้านสวยไปดูกันแล้วก็มีร้านเค้กมาให้เรามาดูของนี้เข้าไปเร็วลูกใหญ่มากแม่เป็นไดฟูกุทุกคนมีไดฟูกุสตรอเบอรี่แล้วก็มีไดฟูกุนัทเทลล่านะคะแล้วก็มีเป็นทางหูลูกอยากกินทางหูลูกจังเลยเนี่ยดูเมนูก่อนทุกคนอ่ะมานี่ไหนมีอะไรบ้างเมนูนะคะมีไดฟูกุชาเขียวถั่วแดงเนทิล่าแล้วก็มีเป็นโมจินะคะแล้วก็มีแซนด์วิชนี่แล้วก็มีเป็นไดฟูกุองุ่นด้วยน้องพี่อยากกินไดฟูกุองุ่นนะแม่แล้วก็มีนมสดนี่ไดฟูกุมัทฉะเกรปโอ้โหดูใหญ่มากใช่มีถังหูลูกอย่าร้อนอย่าร้อนเป็นองุ่นก็มีวิ่งงั้นน้องพี่เอาเป็นถังหูลูกองุ่นหนึ่งไม้ละกันได้ค่ะไหนคะนี่เลยเหรอใช่แล้วก็มีแบบนี้ด้วยโอเคฟังที่เขาเอาถังหูลูกองุ่นหนึ่งค่ะแล้วหนูเอาอันนี้ก่อนไม่เอาค่ะเอาแค่ถังหูลูกองุ่นพอนี่ว้าวไหนคะว้าวงานถ่ายรูปจังเขียวเหมือนน้องพี่เลยเนี่ยว้าวอันนี้คือชิมได้ค่ะชิมได้เหรอให้แม่ได้หน่อยอ๋อถ่ายรูปก่อนเนาะโอเคโอเคแป๊บนึงแล้วเนี่ยใส่ไว้รุ่นอีกแล้วขอแป๊บนึงนี่นะเป็นการบูชายันก่อนกินนะครับโอเคมาขอที่ลองหน่อยค่ะต้องให้แม่ก่อนไหมให้แม่ก่อนไหมแม่กัดอุ้ยแม่กัดนะเออให้แม่ก่อนเลยแม่ถึงกับร้องวันแม่ที่ว่าแข็งก็สู้ไม่ได้โอ้โหเมื่อยกรามเหรอแม่ปกติหนูไม่เคยเห็นแม่กินถังหูลูกเลยนะเพราะไม่ได้เคลือบหนาแล้วองุ่นเขาหวานมากไม่มีเม็ดเฮ้ยองุ่นอร่อยหวานมันแคทใช่ป่ะมาเดี๋ยวพี่ขอหยิบมาหน้าๆหน่อยนี่โอเคอร่อยพ่อนะองุ่นหวานอ่ะเป็นไงคะอันนั้นก็องุ่นแซมัดแคทเกินไปมันกัดปุ๊บมันกำลังดีเหมือนกินสายไหมกับองุ่นอ่ะอร่อยใช่อุ้ยแต่ว่าผลไม้เขาสดมากเลยนะใช่ใครมาลองเป็นลูกๆเลยไม่ค่ะกินค่ะอร่อยนะเออไม่เป็นไรมันหวานรู้กันป่ะน้องๆก็จะบอกว่าถ่ายเป็นเบาหวานไงกินหวานมากไม่ได้นะใช่น้องฟิวก็จะเป็นคนต่อไปไม่ไม่เหรอนานๆกินทีโอเคครับผมนี่หมดไวมากฟิวบอกอร่อยนะครับอันนี้ชื่อร้านอะไรอ่ะราเมนน้องฟิวว่าอาจจะเป็นชื่อเมนูด้วยหรือว่าชื่อร้านนี่เลยนะครับโอ้แม่แต่ซอยเนี้ยคือสวยมากใช่เหมาะการถ่ายรูปเลยนะสวยสวยจัดสวยมากเลยครับนี่เป็นแมวกวักทุกคนแมวกวักกวักมากินข้าวใช่เหรอคะข้าวไปจ้ามุมนี้ก็สวยมากเลยนะเมนูมีอะไรบ้างมียำแซลมอนแซลมอนซาซิมิแซลมอนย่างเกลือข้าวหน้าเนื้อออสเตรเลียปูไข่ดองข้าวหน้าแซลมอนข้าวไก่คาราเกะไก่คาราเกะแล้วตรงนี้เนี่ยสวยมากเลยอ่ะคืออะไรคะเป็นเหมือนซิลามูนก็จัดร้านใช่ไหมใช่มาอันนี้เป็นร้านอะไรน่าจะเป็นเหมือนปิ้งย่างนะใช่
เป็นเหมือนคือแบบหมาล่าอะไรเงี้ยแล้วฝั่งนี้อ๋อมุมนี้เป็นโซนถ่ายรูปละใช่ขึ้นรถมันจางเงียบๆแล้วก็มีห้องน้ำโอ้ยห้องน้ำเย็นมากห้องน้ำแบบน่ารักมากไม่เหมือนห้องน้ำเลยนะเออดูว่าบ้านพักเลยนะเนี่ยสวยมากห้องน้ำดูว่าเหมือนโกดังเลยสักอย่างอ่าฮะอุ้ยแย่แล้วลูกชิ้นกันเถอะไปทุกคนเห็นไหมชาไทยชีสชาเมลอนชีสก็มีนะคะสตรอเบอรี่ชีสก็มีนะคะเดี๋ยวดูกันนี่เลยนะเมลอนมูชีนะครับเมลอนชีสก็มีนะคะเมลอนสตรอเบอรี่ชีสก็มีจ้ะนี่ขายเก่งตอนนี้สตรอเบอรี่ชีสใช่ต้องพี่มันอยู่ว่าจะเอาสตรอเบอรี่หรือว่าจะเอาเมลอนสตรอเบอรี่อร่อยกำลังเมนูมาใหม่พี่เขาพูดขนาดนี้แล้วสตรอเบอรี่อร่อยโอเคนี่เปรี้ยวหวานไข่ไข่มุกฟรีด้วยพี่ไข่ที่ทำเองเลยสตรอเบอรี่ชีสเนาะครับผมปกตินะคะค่ะเป็นไงเนี่ยนี้ด้วยทุกคนบาวเบร์ใส่น้ำในนี้ใช่น้องน่ารักมากค่ะลูกสวยด้วยไอซักแก้วไหมคะพี่หนูขอกินอย่างเดียวก่อนขายเก่งรอพี่ต่ออันนี้ใส่ไข่มุกด้วยได้ไหมคะเอามีมุกโมจิกับมุกดั้งโงใช่มีให้เลือกสองอย่างทำเองโอ้โหเอาไข่มุกดั้งโง่ค่ะพี่บอกปั้นเองกับมือไม่ถึงไม่ถึงอะไรคะสตรอเบอรี่ชีสใช่ไหมคะใช่ค่ะแก้วละเท่าไหร่ครับ59บาทแบงค์แดงมีทอนน่ะอีกแล้วเหรอรู้สึกว่าทอนไปหลายแบงค์แล้วแล้วไข่มุกร้านนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะใช่มีไม่ใช่ไข่มุกเม็ดดำๆนะคะเป็นไข่มุกมอตีกับไข่มุกดั้งโง่ตัวอย่างตัวอย่างนี่ไงโอเคค่ะรอข้างในได้อีกอ่ะไปสิคะไป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 อย่าไปรอข้างในก่อนตอนนี้นะคะสตรอเบอรี่นุ่มชีสของเราก็ได้แล้วนะคะทุกคนดูแล้วก็มีไข่มุกด้วยนะอยู่ข้างล่างทุกคนมาชิมกันโอ้เป็นไงคะมันเป็นแบบว่าสตรอเบอรี่ปั่นใช่ไหมทุกคนแล้วข้างล่างมันจะเป็นแบบว่าเนื้อสตรอเบอรี่สดๆเลยอ่ะเป็นฟีลแบบเปรี้ยวๆหวานๆแม่ดูเราดูเราดูเราเป็นไงแม่สดชื่นอร่อยเหมือนที่พี่เขาว่าใช่คือแบบว่าลุงชีสอ่ะเขาอร่อยด้วยนะไอ้ไข่มุกเขาอร่อยนะไข่มุกอ่ะหนึบถ้าไม่แข็งนะทุกคนแล้วคือเนี่ยมันเป็นแบบสตรอเบอรี่ปั่นแล้วมันอร่อยมากไม่หวานเกินไปใช่นี่พอกินได้ไม่หวานถ้ามีไฟจราจรเนี่ยทุกคนตอนนี้ไฟอะไรอยู่เนี่ยไฟแดงเราเดินได้หรออุ้ยมีใครละมันเปิดหมดเลยเนี่ยดูเปิดทุกการจินตนาการเขียวเหลืองแดงเลยเปิดทุกอันเลยแล้วจะข้ามมันตอนไหนเนี่ยถนนเนี่ยพร้อมการห้ามหยุดเหรออยากหยุดเดี๋ยวหยุดเองโอเคโซนนี้นะก็จะเป็นห้องน้ำแล้วนะด้านหลังนี่จะเป็นห้องน้ำนะหลังรถคันสีเหลืองนะแล้วมุมนี้คนก็มาถ่ายรูปกันคือเยอะมากนะครับฝั่งนี้จะเป็นตู้กดน้ำใช่นี่ญี่ปุ่นนะจ๊ะเป็นน้ำที่เราไม่รู้จักใช่ไหมเนี่ยอันนี้ใครกินไหมไม่เคยยังไม่เคยเลยที่เห็นอยู่ในตู้ตอนเนี้ยเฟี้ยวดีแม่แล้วห้องน้ำเขาเนี่ยแม่ดูแล้วแบบผมไม่กล้าเข้าฝั่งนี้ผู้หญิงเดี๋ยวเข้าไปเขากรี๊ดเลยเขาบอกไปแอบถ่ายตัวเลยห้องน้ำเขาทำดีนะแม่เข้าไปยังยังเรารู้ได้ไงถือเราอะโกหกเนี่ยเราไปสืบปะเป็นไงแม่ห้องน้ำสะอาดโอเคเลยโป่งโล่งสวยสไตล์ญี่ปุ่นโอเคแม่เราบอกแม่โกหกแม่เข้าไปดูเมื่อกี้มันเป็นหลังคาอย่างงี้ไงโป่งโล่งก็เดี๋ยวเหลือซอยนึงแม่เดี๋ยวเราเดินซอยหลังนี้นะเดี๋ยวก็แม่อยากรู้ว่าไอ้ที่เขาติดไอ้กระดาษหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นเขาติดอย่างนี้เหรอแม่เห็นเขาถ่ายกันเยอะมากเลยนะแม่ไม่เข้าใจอ่ะน่าจะมีแหละแม่ไม่งั้นเขาไม่สามารถทำแบบนี้ได้เขาไปจำลองแล้วแหละแม่ก็คือเดี๋ยวว่าหลังจากถ่ายคลิปเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวก็ให้ไปถ่ายรูปกันนะครับดูหน่อยได้ไหมดูหน่อยได้ได้มันคือภาษาไทยหรือภาษาญี่ปุ่นมันต้องญี่ปุ่นดิไม่เดือนสงสัยว่ากระดาษที่เขามาแปะนี่เป็นภาษาอะไรอยากรู้ข่าวสารเขาไงโอเคฟังดูแล้วไอ้ยะญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยโอเคเข้าใจละนี่ไม่มีไทยสักตัวเห็นไหมนี่เป็นความสงสัยของแม่เดือนนะใช่ไหมก็อยากรู้แกแหมพร้อมจะถ่ายรูปก็บอกเถอะโถรู้อีกไปนี่เลยนะ
ฮิมเนนะครับคุณว่าอ่านภาษาเกาหลีออกไหมแน่นอนมันมีซับอยู่มีเอ้านี่ไงนี่แม่มันอยากกินโดนัทแล้วก็มีไอติมอยู่ข้างบนใช่เหรอฮะชินจังก็ตอนที่แม่ชอบหรือว่าตกใจได้เจอโดนัทไอติมเหรอตกใจได้เจอชินจังอ๋อไม่ได้มาซื้อของมาขอถ่ายรูปกับชินจังแม่สองนิ้วเลยขับให้ด้วยนะพี่ก็ถูกใจพี่ก็ถูกใจกะรับออเดอร์เต็มที่เลยมาขอถ่ายรูปกับชินจังเอากินไหมกินสิเนื้อไก่ย่างดูโคคูรีหรือเปล่าชื่อร้านอ่ะหนูเอาแบบไหนเอาแบบนี้แม่เลือกเลยอันนี้ได้เนาะไม่เอานี้ได้ไหมโทนนี่เมื่อกี้บอกไงแม่เลือกเลยเอานี้ได้ไหมเออคืออะไรก็ยังมานั่งกินเราทุกคนเลยนะคะนี่เลยนะฮะโทนนะคะทุกคนจัดร้านได้สวยมากเลยนะครับขออุ้มชินจังหน่อยได้ไหมวันนี้อุ้มไม่ได้อ่ะเขาติดกาวเขากลัวหายกลัวแม่อุ้มแบบใครเลยอันนี้น้องเขาไหมหรือว่าชินจังไม่ชินจังมีตัวเดียวไม่มีน้องหรอกแม่เขามีน้องชินจังด้วยมีเหรอผู้หญิงเออแต่นี่มันผู้ชายไม่ใช่หรออันนี้ไม่ใช่น้องค่ะอันนี้เป็นแบบโชกุนอ๋อเป็นเตอร์ปีตูดเลยโอ้โหเป็นไงฟิลทำหน้าเลยแม่ฉันไปแล้วแม่ชอบดูหนูยังไม่ไหวเลยหนีได้แล้วแม่ได้แล้วคือแล้วค่ะว้าวถ่ายรูปก่อนแป๊บนึงขอดูหน่อยฟิลว้าวน่าทานมากเลยนะครับไปเลยนะคะขอถ่ายรูปแป๊บนึงถ่ายรูปกับชินจังได้แหละเหมือนน้องน่ารักมากเลยนะครับขอบคุณนะคะครับเฮ้ยถ่ายรูปชินจังเลยเหรอฟิลเปิดแฟลชด้วยอ้าวชินจังเป็นเด็กญี่ปุ่นเหรอเนี่ยใช่ แล้วก็มาเลยชื่ออะไรนะมาลูโอผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะที่แบบแก่นๆเหมือนชินจังเลยนั่นก็ชอบใครแม่แม่ชอบไม่ใครถามเนี่ยอยู่ๆพูดขึ้นมาเฉยเลย ตึงอีกแล้วตึงอีกแล้วฟิลเป็นไงฮะมันเป็นแบบนมๆมันก็มีคาเขียวอร่อยเข้มข้นดูท่าทางแกนุ่มนะเนี่ยดูตรงโคนเขาที่โคนเขาสวยนะอืมต้องคาเขียวอร่อยมากเนื้อติมนุ่มมากแป๊บนึงสิอุ้ยมีห่วงเจอชินจังแล้วหงุดหงิดอะไรอ่ะเอออร่อยใช่ไหมแม่ถูกใจอร่อยอร่อยลองแวะมาดูนะครับร้านนี้เลยนะฮะคุคุลินะครับโอ้ยเย็นไปเดี๋ยวได้ดูต่อนะครับ มีแต่ของอร่อยใช่ไหมร้านนี้บาร์บีคิวหม้ออะไรนะต้มหมูเหรอว้าวไม่เหมือนซี่โครงทุกคนเดี๋ยวดูต่อแล้วก็มีอันนี้ขนม10เหรียญวอนเลยทุกคนเหรียญอ๋อที่นี่มีด้วยเหรอ10เยนมีอะไรนะครับอันนี้ใช่อันนี้เป็นเยนนะคะทุกคนเป็นสกุลญี่ปุ่นอ่ะฮะเย็นชีสขอดูก่อนมีอะไรบ้างฟิลนี่ก็จะมีเป็นชีสออริจินอลชีสเลนโบชีสชาเขียวชีสมันม่วงชีสสตรอเบอรี่เพราะฉะนั้นเราจะเอาเป็นชีสเลนโบ1ค่ะ89บาท89บาทอันนั้นทุกสองไม่ดีกว่า175นี่ทุกคนเขามีแบบเป็นน้ำสลึกปีด้วยนะอ่าฮะนี่เหรอคะน้องฟิลใช่อันนี้แบบชีสยืดเลยใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวแม่นั่งรอนะได้ครับเฮ้ยคือแบบเสียวมากเลยอ่ะใช่เป็นซี่โครงทุกคนน้องฟิลเห็นน้องฟิลก็แบบแอบซีดอยากกินป่ะอยากกินอ่ะขอตังค์แม่แม่จ๋าขอตังค์หน่อยฟิลบอกว่าอยากทานร้านนี้ใช่พี่เขาทำขนาดนี้เราต้องกินแล้วใช่พี่ยิ้มเลยอะไรอ่ะมามีเอาเซตอันนี้เซต250บาทไหนคะนี่เหรอคะบาร์บีคิวพร้อมอร่อยไหมครับพี่อร่อยครับโอ้โหอันนี้พี่เป็นเชฟชื่อร้านเลยปะคะไหนอ๋อไม่ใช่คือสั่งมาเป็นอะไรคะลูกเป็นเหมือนแบบเป็นบาร์บีคิวที่ของหมูใช่แล้วมาได้แล้วครับระวังร้อนนะคะโอ้ไหนคะน้องฟิลขอดูหน่อย10เหรียญเยนนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยนี่ใช่เปล่าอยากเห็นนะอยากเห็นแน่ยืดโอ้เดี๋ยวเรามาดูนะฮะวิเลนโบแบบยืดๆแล้วฟิวร้อนจุ๊บเลยนี่กินเป็นไงฮะชีสยืดๆเลยใช่ไหมใช่อร่อยแป้งหอมมากต้องมีชีสวิเลนโบเพื่อความน่ากลิ่นอร่อยนะครับอร่อยนะ
ล้วเดี๋ยวต่อไปนะเราก็รอฝั่งนี้ใช่ไหมซี่โครงหมูนะถ้าอยู่เราจะยืนกดดันนี่เขาไม่มองหน้าเลยอ่ะเหรอโอเคเรากินรอหิวจังเลยหิวจังเลยค่ะหิวจังเลยพี่บอกในมือกินให้หมดก่อนน้องพี่เขามองอ่ะพี่เขามองอ่ะเหรอเฮ้ยไปดูไปสืบหน่อยไปสืบหน่อยแค่เสร็จแล้วค่ะอ๋อเมื่อกี้น้องบอกหิวจังเลยครับต้องใจเย็นๆนะของอร่อยนะใช่ครับรีบไม่ได้ไม่ได้สนใจมาแต่เรารออยู่อันนี้เรียกอะไรครับซี่โครงหมูซี่โครงบาร์บีคิวครับซี่โครงบาร์บีคิวอันนี้หมูตัวผู้ตัวเมียตัวนี้เฮ้ยพี่เขาไม่โป๊ะพี่วพี่เขาต้องแบบมีความรู้เรื่องของที่จะขายหน่อยอ่ะเหรอตัวผู้ตัวเมียตัวเมียเห็นป่ะคิดนานมากกว่าพี่วเห็นเขาบอกว่าตัวเมียจะอร่อยกว่าตัวผู้เพราะว่าอะไรพี่เขาไม่เล่นด้วยแล้วเหรอเครียดเลยพี่เขาบอกขอตั้งใจทำก่อนเดี๋ยวมันไม่อร่อยนะเนี่ย200เท่าไหร่นะฮะ250บาทโอ้โหได้เยอะมากเลยได้หมดนี่เลยฮะ250นี่อ๋อชิ้นเดียวอ่ะอันนี้เหรอโอ้โหบิวเดือดนะครับได้มันหมดด้วยตามเซตเลยครับว้าวทำแผลท่าหมุนเพียโปมากเลยนะนี่จะอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะว้าวเนี่ยขอดูหน่อยหมูเซตนี้หมดนี่250บาทถูกมากเลยอ่ะฟิวดูนี่ทางฟิวรับค่ะโอ้ยแน่นอนมากเลยหมูตัวเมียนะคอนเฟิร์มนะตัวเมียหยอกไปเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับชนะไหมคะขอตั้งชนะแม่หมูตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียแม่รู้ปะตาลอยเลยทีนี้น้องเขาบอกว่าหมูตัวเมียเขารู้ขนาดนั้นเนื้อเขาก็มั่วเหมือนกันแม่250บาทไม่แพงนะทานได้เลยนะเนาะมาได้เวลาชิมแล้วนะครับเฮ้ยแต่โซนที่เขาให้มันนั่งเนี่ยแม่บรรยากาศดีมากเลยนะสวยนะมันเข้าธีมมากเลยอ่ะพี่เขามีถุงมือให้ด้วยนะว้าวเลยนะโอ้โหปิวเอ้ยแจกจ่ายอาวุธทำเลยอ่ะลูกอีสมีทุกคนถุงมือเดี๋ยวน้องๆจะบอกเอ้ยแม่เดือนกับน้องฟิวอ่ะทำไมทานแต่ของหวานไม่เห็นทานอย่างอื่นมั่งเลยนี่แหละเราจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปตะลุยกินที่อื่นอีกนะครับแต่ว่ายังไม่บอกกันว่าที่ไหนนะไปดู EP หน้าละกันใช่เรากินข้าวเป็นถ้วยอย่างมันจะอิ่มเกินใช่ครับมาพร้อมแล้วลุยเลยดีกว่าโอ้โหไม่พูดไม่จาเลยแม่ฟิวนี่มันต้องอย่างนี้โอ้ร้อนๆเลยนะคะร้อนๆเลยคำนี้แหละที่กลัวคือออกจากเตาเลยนะแม่ฝั่งโน้นกดดันนะพี่ก็บอกว่าจะพูดว่าอร่อยปะวะก็เหมือนตอนที่เรากดดันว่าหิวได้แหละขอใช้มือแล้วกันนะได้ๆแม่เขาบอกจะกินให้อร่อยต้องใช้มือแม่แต่มันร้อนมากเลยนะยังไม่ใช้ซ่อมไปเป็นไรแม่ร้อนจริงนะหมูตัวผู้ตัวเมียแม่ตัวอะไรไม่รู้แต่ว่าหมูนุ่มมากอร่อยตัวอะไรไม่รู้ฟิวหมูนุ่มมากเลยใช่ไหมแม่ใช่คือรสชาติมันกลมกล่อมมันได้ทุกรสทั้งแบบหวานเค็มเผ็ดนิดๆหมูนุ่มๆคำว่าเผ็ดนิดๆนี่คือบาร์บีคิวใช่ไหมแม่ใช่ครับผมด้วยนะนี่อันนี้ได้เป็นตัดออกมาคือมันร้อนมากเลยนะเมื่อกี้เอาหูจริงๆอ่ะเขามีซอสให้กินด้วยนะแม่ซอสอะไรอ่ะแต่ไม่จิ้มซอสก็อร่อยแล้วนะเขาเยี่ยมมากอร่อยโดยธรรมชาติที่มาบอกมันก็อร่อยแล้วนะคือซอสเขาอ่ะมันเลยหันไปบอกพี่อร่อยจังเลยอร่อยจังเลยค่ะให้ขนมเย็นนะก็อีกแป๊บๆเดี๋ยวโดนแล้วแหละเนี่ยก็คือซอสใช่ไหมแม่แบบว่าหวานหวานเผ็ดเผ็ดนิดเดียวนะแล้วก็ยังเค็มก็คือกลมกล่อมไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็ได้อร่อยไหมอร่อยมาไม่เดือนแต่ที่พ่อว้าวคือในราคา250บาทแม่ได้เยอะขนาดนี้เลยนะพ่อถือว่าเยอะมากเลยนะใช่มีมันบดด้วยทุกคนมันมาเป็นเซตไงแม่อร่อยอร่อยอร่อยนะครับตอนนี้นะคะหลังจากที่เราเนี่ยกินซี่โครงบาร์บีคิวเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าอิ่มมากนี่จะเป็นร้านสุดท้ายที่เราจะแวะทานกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือร้านกี่กี่ชิ้นเค้กเห็นว่าหมาขยับได้อุ้ยพ่อชี้ให้ดูตอนมาน้องฟิวไม่เห็นเหรอคะหนูก็นึกว่าชี้ให้ดูเฉยแต่หนูไม่เห็นว่ามันขยับได้เฮ้ยขยับได้นะเฮ้ยเต้นเนาะโอ้ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะไฮไลท์เลยตรงนี้บอกเลยนะครับเฮ้ยน้องแลบลิ้นด้วยกระดิกหูได้ด้วยดู
ดูได้ดีไหมน่ารักไหมอ่าฮะไปเดี๋ยวแวะเข้าไปดูดีกว่านะครับว่าขนมร้านนี้จะอร่อยขนาดไหนนะครับค่ะเข้าฝั่งนู้นไปเข้าไปเลยหมดแล้วนะคะหมดแล้วถึงแม้เรายำเส้นแต่แรกอันไหนหมดนะคะอันนี้เหรอคะใช่ค่ะเป็นเซลเลอร์นำเป็นหมดแล้วโอ้แย่แล้วนอยเลยทีนี้ตั้งนึงเดี๋ยวเราดูก่อนเหมือนหนูเคยเห็นอันนี้ใน TikTok แต่ว่าหมดไม่ค่ะตอนนี้เหลืออะไรบ้างนะคะต้องถามพี่ต้องถามพี่เขาแหละว่าเหลืออะไรบ้างตอนนี้อ่ะอันนี้ละ2รายการใช่ค่ะแล้วก็จะมีตัวนะคะตอนนี้จะเหลือรายการแรชิทเค้กค่ะคัสตาร์ดพุดดิ้งนะคะแล้วก็พานาคอตตาสตรอเบอรี่เอางี้นะถ้าเรามาแล้วเราเข้ามาเลยตั้งแต่ตอนนี้พอทักเราก็อาจจะได้กินใช่ครับนี่แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังเหลือให้เรากินนะงั้นเอานามาช็อกโกแลตค่ะ4ชิ้น59บาทนะครับใช่แล้วโอเคเสียดายยังเลยไม่เป็นไรสั่งมาไวนะแต่มาเข้าร้านพี่ก็ร้านสุดท้ายก็เป็นนี้แหละจัดร้านสวยมากอุ้ยน่ารักจริงๆนะเนี่ยนี่ตรงนี้ก็มีเนาะวิวดูไว้นะไว้จัดห้องหนูไปถ้าหนูเอาตังค์ซื้อโมเดลก็น่าจะหมดแล้วไม่เหลือตังค์จัดห้องแล้วนะใช่ มาได้มาแล้วนะครับไหนครับน้องฟิวนี่เดี๋ยวไปทานบนรถนะได้เดี๋ยวให้ดูก่อนดูน่ากินมากเลยอ่ะดูสิดูว้าวเลยนะนี่เดี๋ยวเอาไปทานนะโอเคไปโอเคอย่างน้อยเราก็ได้แวะไงใช่ครับแล้ววันนี้นะคะเราเนี่ยก็ได้มาตะลุยกินกันที่บางแสนโตชินนะคะทุกคนเป็นตลาดญี่ปุ่นเปิดใหม่นะคะถ้าใครอยากมาเนี่ยก็มากันได้นะคะเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงคืนเลยนะคะทุกคนถ้าใครอยากมาเนี่ยก็มากันได้นะบอกเลยนะคะว่าเราเนี่ยกินเกือบทุกร้านแล้วคือมันอร่อยมากเลยอะใช่ค่ะใช่ส่วนตัวนะคะน้องฟิวเนี่ยชอบทางหูลู่มากกินไป2ไม้แล้วถ้าใครอยากมาลองกินก็มากันได้นะจ๊ะอร่อยจริงแล้วก็มุมถ่ายรูปเยอะมากใช่แล้วถ้าใครอยากมาแบบเก็บบรรยากาศก็มาได้ครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้านะครับเข้ามาเที่ยวฟรีนะครับใช่แล้วงั้นสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย